ราคาของบิตคอยน์จะพุ่ง to the moon จาก2แพทเทิร์นต่อจากนี้หรือเปล่าคลิปในวันนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยน์มาสักพักใหญ่กันแล้วนะครับด้วยเหตุผลหลักๆคือก่อนหน้านี้จากที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่าจะได้เห็นกันนะว่าแนวโน้มราคาของบิตคอยน์เนี่ยมันก็เรียกว่าขึ้นๆลงๆสวิงอยู่เนาะยังไม่ค่อยขยับตัวไปไหนสักเท่าไหร่นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมก็ลองประเมินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองส่วนตัวของผมแล้วเนาะผมก็คิดว่าด้วย2แพทเทิร์นที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้มันมีโอกาสหรือมีแนวโน้มครับที่จะทำให้ราคาของบิตคอยน์ไปสู่จุดที่เรียกได้ว่า to the moon กันจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะมาลองรับชมและรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะครับแล้วก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและอย่างที่ได้พูดในตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเรียกได้ว่ามันเป็นแพทเทิร์นของบิตคอยน์นะครับที่ผมมองเห็นณปัจจุบันนะที่มีแนวโน้มว่าอาจจะทำให้ราคาของบิตคอยน์พุ่งกันไปนะทะยานเลยหรือว่า to the moon กันเลยนะครับใครบ้างครับที่คุณคิดว่าคุณอยากใช้บิตคอยน์ครับ to the moon บ้างครับช่วยพิมพ์เข้ามาหน่อยว่ามูลนะครับพิมพ์คำว่ามูลเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ให้ผมเห็นหน่อยนะครับผมและก็ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปในวันนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาฟังรายละเอียดกันเลยโอเคตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์กันขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญเลยนะครับจากที่เป็นพี่ๆทุกคนจะเห็นเลยตอนนี้ Time Frame Day นะครับเราจะเห็นว่าถ้าผมตีเส้นในส่วนของเทรนไลน์ตรงนี้เนาะเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าราคาของบิตคอยน์เท่าที่ดูแนวโน้มเนี่ยมันไม่ได้ผ่านแนวรับในส่วนของเส้นสีเหลืองที่เราตีขึ้นมาเนาะคือถ้ามันย่อลงมาเนี่ยราคาปิดเนี่ยสุดท้ายมันก็จะอยู่แถวๆบริเวณแนวรับตรงนี้เกิดขึ้นเนาะอาจจะมีครั้งนี้นะที่อาจจะมีย่อลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางแต่มันก็จะอยู่แนวโซนตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับบิตคอยน์ในปัจจุบันนะครับผมและแน่นอนครับส่วนที่สำคัญไปกว่านั้นครับตอนนี้ครับราคาของบิตคอยน์นะวันที่ผมถ่ายทำคลิปตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 26,900 โดยประมาณนะครับซึ่งเราก็เห็นอย่างชัดเจนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาของบิตคอยน์มันยังต้องวิ่งในแนวโซนอย่างที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆเช่นเดียวกันเนาะซึ่งผมก็บอกไว้อย่างชัดเจนครับว่าถ้าราคาของบิตคอยน์ทะลุ 32,000 ขึ้นไปได้นะครับสามารถยืนเหนือแข็งๆ 32,000 ขึ้นไปได้ผมตีสัก 33,000 แล้วกันเนาะถ้ายืนเหนือได้ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นราคาบิตคอยน์พุ่งไปต่อนั่นเองนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับด้วยความที่ตอนนี้มันยังไม่สามารถยืนเหนือไปได้มันโดนทุบกลับลงมานะครับแล้วถามว่าโดนทุบกลับลงมาโซนตรงไหนมันก็จะมาทดสอบตรงนี้ครับเส้น EMA 89ที่เป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้เนาะแล้วก็แนวโซนขอบตรงนี้ครับที่เดิมเป็นแนวต้านเป็นกรอบนะประมาณ 26,000 แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแนวรับเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าแนวนี้เนี่ยค่อนข้างแบบแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณดูทั้งเส้น EMA สีเหลืองเส้น EMA สีเขียวเส้น EMA สีส้มเนี่ยมันมาพร้อมใจวิ่งเข้ามาสู่โซนประมาณ 25,000 26,000 ตรงนี้พอสมควรเลยผมก็เลยมองภาพว่าในระยะสั้นนะครับบิตคอยน์น่าจะวิ่งออกไซด์เวย์ในลักษณะแบบนี้เนาะซึ่งเป็นไปได้ครับถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมระยะสั้นคุณอาจจะต้องแบบรอจังหวะที่มันขึ้นลงขึ้นลงแต่อย่าลืมมีจุด stop loss ที่ชัดเจนด้วยนะครับผมเช่นถ้ามันขึ้นสู่แนวด้านบนคุณอาจจะต้องช็อตลงมาจากแนวด้านล่างคุณอาจจะต้องเล่นฝั่งรองก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องไปตัดสินใจกันเองนะครับด้วยตัวของคุณเองนะครับแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นมันอยู่ในภาพนี้ครับลองดูภาพนี้ดีๆนะครับ
ผมมีแพทเทิร์นที่สำคัญมากๆนะบางคนอาจจะสงสัยทำไมโค้ชบอลถึงซูมเอาภาพขนาดนี้ล่ะสมมุติผมเริ่มต้นจากจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นนะครับสิ่งนึงที่คุณจะได้เห็นอย่างแน่นอนครับผมอยากจะพูดถึงทฤษฎีนึงนะครับซึ่งจริงๆผมเคยพูดในก่อนหน้าโอ้โหตั้งแต่คลิปแรกๆที่ผมเคยทำเกี่ยวกับบิตคอยน์ไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาย้อนคุยกันตรงนี้อีกสักนิดนึงนะเพราะว่าด้วยแพทเทิร์นตรงนี้มีโอกาสสูงเลยนะครับที่อาจจะทำให้ราคาของบิตคอยน์ในปัจจุบันนะครับพุ่งไปต่อก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแน่นอนครับจากจุดนี้ครับสมมุติว่าให้คิดว่าภาพใหญ่ตรงนี้คือโลแล้วกันเนาะเป็นฐานเป็นโลผมจะเห็นว่าตรงนี้โลมีการยกขึ้นไปนะครับก็คือจุดต่ำสุดนับเป็นฐานนะแต่โดยปกติโดยทั่วไปเขานับจากจุดที่เป็นไส้เทียนเลยนะแต่อันนี้ผมขออนุญาตนับโลแบบมองเป็นภาพโอเวอร์วิวตรงนี้เลยนะว่าโลมีการยกขึ้นตรงนี้เป็นไฮนะครับไฮคือจุดสูงสุดนะก็จะเห็นว่าไฮก็มีการยกฐานขึ้นไปด้วยการยกโลยกไฮเกิดขึ้นครับนั่นบ่งบอกถึงสัญญาณของการเป็น bullish pattern หรือขาขึ้นนั่นเองนะครับมันตรงกับทฤษฎีหนึ่งที่มีชื่อว่าทฤษฎี Dow Theory นะครับซึ่งแน่นอนครับตราบใดก็ตามที่มีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแพทเทิร์นของกราฟนั้นๆไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทองคำหรือตลาดไหนๆก็ตามมันจะยังคงเป็น bullish อยู่นั่นเองจนกว่าแพทเทิร์นมันจะกลับมาเป็นขาลงนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้มีการยกโลไฮก็ยกขึ้นมาโลตรงนี้ยกขึ้นไปอีกนะครับไฮตรงนี้ก็ยกขึ้นไปอีกเห็นไหมครับตรงนี้โลถูกยกขึ้นมาอีกแล้วครับไฮตรงนี้ถูกยกขึ้นมาถึงนี้เลยโลแถวๆนี้ก็ถูกยกขึ้นมานะครับไฮตรงนี้อาจจะต่ำลงซึ่งแน่นอนครับพอไฮตรงนี้ต่ำลงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพทเทิร์นของบิตคอยน์มีโอกาสเป็นขาลงเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับจริงๆเวลาที่คุณเห็นสัญญาณเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่แถวๆตรงนี้แล้วนะว่าเฮ้ยมันตัดทะลุยาวลงมาเลยซึ่งตรงนี้ก็จะไม่เป็นไปตามทฤษฎีดาวนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่จากจุดนี้เป็นจุดตั้งต้นใหม่โลตรงนี้ครับไฮตรงนี้ครับยกขึ้นไปครับโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาครับไฮตรงนี้ถูกยกขึ้นมาเช่นเดียวกันโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาครับไฮตรงนี้ถูกยกขึ้นมาเช่นเดียวกันโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาครับแต่ไฮตรงนี้ไม่ถูกยกนั่นหมายความว่าแพทเทิร์นตรงนี้ถูกเบรกแล้วครับเลยเกิดเป็นขาลงอย่างที่เราเห็นนะออกมั้ยมันจะมีช่วงที่เกิดเป็นขาลงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับตำแหน่งนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นจุดแรกตรงนี้ผมนับเป็นฐานแรกนะนี่คือโลนะครับถูกยกขึ้นไป1ทีครับนี่คือไฮครับถูกยกขึ้นไปอีก1ทีครับโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาอีก1ทีครับไฮตรงนี้ก็ถูกยกขึ้นไปเช่นเดียวกันโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาครับไฮที่เมื่อตะกี้ตรงนี้ก็ถูกยกขึ้นมาเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันครับโลตรงนี้ถูกยกครับไฮตรงนี้ก็ถูกยกเช่นเดียวกันโลตรงนี้ถูกยกอีกไฮตรงนี้ถูกยกอีกนะครับโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาอีกนะพี่น้องไฮตรงนี้ก็ถูกยกขึ้นมาแต่โลตรงนี้ต่ำลงแล้วนะครับเห็นไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะคือพูดง่ายครับมันถูกเบรกเรียบร้อยนะครับด้วยแพทเทิร์นตรงนี้เลยกลายเป็นว่าตำแหน่งนี้คุณก็จะเริ่มเห็นขาลงเกิดขึ้นยาวๆนะครับจนกระทั่งตำแหน่งตรงนี้ครับนี่คือโลครับถูกยกขึ้นมาในระยะสั้นตรงนี้นะครับไฮก็ถูกยกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับโลตรงนี้ที่ถูกยกขึ้นมาตรงนี้แล้วขึ้นมาตรงนี้ต่อไฮถูกยกขึ้นมาตำแหน่งนี้โลตรงนี้ถูกยกมาอีกครับไฮตรงนี้ก็ถูกยกมาอีกแต่โลตรงนี้ไม่ถูกยกแล้วนะครับคือมันเบสอะใกล้ๆเดิมแล้วนะไฮก็ไม่ถูกยกด้วยมันก็เลยเกิดขาลงเห็นนะนี่คือแพทเทิร์นของดาวทีโอรีที่คุณสามารถเอาไปดูขาขึ้นขาลงในภาพใหญ่ชัดๆด้วยคุณสังเกตนะโดยคุณสังเกตผมใช้แค่ทำเฟรมเดย์ก็เห็นแล้วนะครับจากจุดตั้งต้นตรงนี้ยกโลขึ้นมา1ครั้งครับในขณะเดียวกันถ้านี่คือไฮครับก็ถูกยกขึ้นมาเช่นเดียวกันโลถูกยกขึ้นมาครับไฮก็ถูกยกขึ้นมาส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้แพทเทิร์นตรงนี้ในการดูเวลาที่แบบซูมเอาเลยนะให้แบบมันละเอียดย่อๆเอาไว้ในแบบของเราเนาะที่เรามั่นใจนะครับตรงนี้ครับโลถูกยกขึ้นมาแถวๆนี้ไฮถูกยกขึ้นมาแถวนี้ด้วยเช่นเดียวกันโลตรงนี้ถูกยกขึ้นมาอีกครับไฮตรงนี้ก็ถูกยกขึ้นมาอีกนะครับโลตรงนี้ถูกยกมาอีกนะครับแถวๆนี้ไฮถูกยกขึ้นมาแถวๆนี้โลตรงนี้ยังคงถูกยกอีกนิดนึงไฮตรงนี้ยังคงถูกยกอีกนิดนึงครับโลตรงนี้เท่าที่ดูนะครับมันเบรกแล้วนะครับตอนนี้ไม่ถูกยกแล้วนะครับพูดง่ายครับมันพร้อมกลับตัวนะแม้ไฮจะขึ้นนะแต่โลไม่ไปแล้วสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นขาลงตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับโลตรงนี้ถูกยกอีก1ครั้งนะครับในขณะที่ไฮแถวๆนี้ครับก็ถูกยกขึ้นมาโลตรงนี้ถูกยกขึ้นไปไฮตรงนี้ถูกยกขึ้นไปเช่นเดียวกันโลตรงนี้ครับถูกยกขึ้นมาอีกไหมก็แถวๆนี้ครับแล้วก็ไฮครับก็ถูกยกตรงนี้ขึ้นมาแต่หลังจากนั้นโลไม่ถูกยกแล้วครับถูกเบรกนั่นเองมันเลยเกิดเป็นแพทเทิร์นขาลงในรอบล่าสุดที่พวกเราได้เห็นกันถ้าเรามองว่านี่คือเบสนะครับเป็นโลเนาะ
โลตรงนี้มีการถูกยกตรงนี้ขึ้นมา1ครั้งนะครับในขณะเดียวกันครับมีการสร้างไฮเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับพอโลตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นนะครับตรงนี้ครับชัดเจนครับถูกยกเลยครับไฮตรงนี้ก็ถูกยกเช่นเดียวกันโลตรงนี้ตอนนี้ถ้าผมมองนะครับมันมีการยกโลยกไฮอย่างน้อย1ครั้งแล้วนะครับตรงนี้ไฮดูเหมือนจะขึ้นนะโลก็ยังเหมือนยังขึ้นอยู่เพียงแค่ว่ามันเรายังไม่รู้นะว่ามันจะมาสุดตรงนี้หรือเปล่าต่อให้มันมาสุดตรงเส้นสีเหลืองนี้จริงเราก็จะเห็นชัดเจนว่าแนวโน้มของมันยังมีการยกโลยกไฮเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าด้วยแพทเทิร์นปัจจุบันตรงนี้เราสามารถพูดได้นะครับว่าบิตคอยน์ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่า bullish trend นั่นเองแล้วในสถานการณ์ตรงนี้ครับจุดที่เป็นฐานต่ำๆมันอยู่ประมาณ 15,000-16,000 ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ถือ 15,000-16,000 มันเพิ่งยกโลครั้งถัดมาคือแถวๆ 19,000-20,000 ซึ่งมันก็จะตรงกับคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดว่าสัญญาณขาเข้าในตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนครับในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าใครที่คุณยังไม่ได้ซื้อและคุณอยากจะถือเก็บยาวๆเป็นผมนะส่วนตัวของผมนะก็ต้องบอกว่าผมคงรอให้มันย่อลงมาชนเส้นสีเหลืองแล้วก็ถึงตรงนั้นค่อยมานั่งพิจารณากันดูอีกทีน่าจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอเน้นย้ำนะว่าคุณควรจะต้องเอาไปวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับนี่คือส่วนแรกนะครับสำหรับแพทเทิร์นของบิตคอยน์ที่ผมมองเห็นในปัจจุบันนะครับว่ามีโอกาสทำให้เป็น to the moon เกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตดีๆนะครับจากจุดแถวๆประมาณนี้ครับอ่ะผมตีเส้นตรงนี้เนาะแล้วก็แน่นอนครับจากบริเวณตรงนี้นี่คือยอดปึ๊บมันร่วงลงมาแถวๆนี้เนาะปึ๊บสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณคืออะไรถ้าคุณสังเกตดีๆครับแพทเทิร์นของเส้นสีเหลืองผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเส้นสีส้มแล้วกันเนาะนี่ครับถ้าคุณสังเกตแพทเทิร์นของเส้นสีส้มตรงนี้นะครับพูดง่ายๆครับมันดูเหมือนเป็น cup and handle นั่นเองซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครเคยดูคลิปก่อนๆเนาะผมก็จะเคยบอกชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดทรงที่เป็นแบบว่ากระทะอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณสามารถใช้จุดๆนี้นะครับในการprojection ได้เลยซึ่งการ projection ง่ายๆครับสิ่งที่ผมจะทำก่อนเลยนะวิธีการ projection ที่เรียบง่ายมากๆก็คือคุณก็ทำการตีจากจุดต่ำสุดที่คุณมองเห็นตรงนี้ครับไปถึงจุดสูงสุดเลยนี่ครับจุดสูงสุดก็จะอยู่ขอบบนตรงนี้เนาะปุ๊บโดยประมาณนะครับย้ำว่าโดยประมาณซึ่งแน่นอนครับพอคุณลากจากจุดนี้ได้ปุ๊บแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ราคาของบิตคอยต่อให้มันร่วงลงนะแล้วมันสามารถผ่านโซนที่ผมตีกรอบตรงนี้นะครับโดยผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ซึ่งแนวต้านตรงนี้จะอยู่แถวๆประมาณ 32,000-33,000 ซึ่งจะเห็นว่าก็ใกล้เคียงกับจุดที่ตะกี้ผมเพิ่งพูดในแพทเทิร์นบ็อกซ์ตัวนี้เนาะกรอบตัวนี้เนาะว่าถ้าเกิดมันยืนเหนือสัก 33,000 ไปได้เนี่ยผมว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับตรงนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะว่ามันจะสามารถยืนทะลุเหนือขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าด้วยแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยเกิดมันสามารถยืนเหนือขึ้นไปได้นะราคาของบิตคอยน์นะครับย้ำนะครับว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ราคาของบิตคอยน์นะครับจะถูกโปรเจกต์อย่างนี้ปุ๊บแล้วขึ้นมาที่จุดยอดข้างบนนี้ซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณแถวๆ 68,000 ตีเลขกลมๆปัดเศษก็ 68,000-69,000 คุ้นไหมครับ 68,000-69,000 มันคือไฮเดิมที่เราเคยเจอเนื้อออกป่ะของครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมคือชัวร์ครับถ้าใครที่เป็นบิตคอยเนอร์หากราคาของบิตคอยยืนเหนือ 32,000-33,000 ไปได้คุณจะได้เห็นแนวที่มันทดสอบต่างๆแต่ภาพใหญ่ของมันผมมองภาพว่ามีโอกาสสูงเช่นเดียวกันที่ราคาบิตคอยนะจะพุ่งไปถึงประมาณไฮเดิมกันก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นครับด้วย2แพทเทิร์นตรงนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาและปรับใช้กันต่อไปในการลงทุนของคุณดูให้ดีนะครับมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนคงจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าในมุมมองส่วนตัวของผมที่ผมได้แชร์เกี่ยวกับบิตคอยว่าด้วย2แพทเทิร์นหลักๆที่ผมมองเห็นในปัจจุบันมีโอกาสที่จะทำให้ราคาของบิตคอยทูเดอะมูนกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าใครที่ดูข้อมูลตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูละกันนะครับและสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องบอนแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์กันด้วยนะครับผมและข่าวดีในตอนนี้นะครับผมกำลังจะทำคลาสหนึ่งนะที่เกี่ยว
ี่ยวกับการลงทุนนะครับในเรื่องของทองคำนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยลงทุนบิตคอยน์เป็นหลักแล้วทำไมฉันจะต้องลงทุนในทองคำด้วยผมอยากจะบอกว่าตรงนี้มันแล้วแต่คนเนาะเพราะตัวผมเองนะครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ถือแค่สินทรัพย์ประเภทเดียวนะไม่ว่าจะในตลาดหุ้นคุณก็สามารถถือลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าในบิตคอยน์หรือว่าในคริปโตเคอเรนซีคุณก็ถือได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะผมเองก็ลงทุนในบิตคอยน์ด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคำนะครับผมเองก็เก็บสะสมเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์หรือใดๆมันอยู่ที่จริตของคุณเองนะครับแล้วไลฟ์สไตล์ของคุณว่ามันเข้ากับคุณหรือเปล่าแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้นะครับในสถานการณ์โลกปัจจุบันนะครับเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของต่างๆที่มันแพงเงินเฟ้อต่างๆที่มันเกิดขึ้นจวบจนไปถึงจุดที่ว่าสงครามก็ยังไม่จบเราก็เห็นว่าราคาของทองคำมันยังคงที่นะยังไม่ได้แบบร่วงลงละนาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะลองเปิดใจเพื่อศึกษาในสิ่งนี้และอยากจะรู้ว่าตัวของผมเนี่ยสามารถทำยังไงให้ทองคำที่ผมบริหารจัดการให้คนในครอบครัวผมเนี่ยเติบโตขึ้นกว่า 40% โดยเฉลี่ยต่อปีครับถ้าคุณสนใจในสิ่งนี้และอยากจะเปิดใจเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า GLD นะครับและผมบอกเลยนะครับว่าในคลาสนี้จะเริ่มเรียนกันประมาณกรกฎาคมเนาะซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามากันอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปกันให้ด้วยนะครับจะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเรามีโอกาสไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม